แม่งสไตล์ของจอห์นดีพิวนี่แม่งเข้ากับผมได้อย่างแบบเหมือนคอเดียวกันแม่งคุยกันภาษาเดียวกันไอ้เหี้ยชนดังเป้งเลยโบโบโบบรรยากาศของหนังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเลิฟคราฟแบบแน่นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมเอ้ยบิดขี้เกียจหน่อยหายเมื่อยแล้วอ่ะวันนี้เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย Lovecraft Country ตอนแรกอ่ะตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะทำความรู้สึกหลังดูดีป่ะวะแบบเกาะติดเหมือนเราเกาะติดฉลาดเกมโกงไงมันก็จะได้แบบเราเกาะติดละครไทยเรื่องนึงเกาะติดซีรีส์ฝรั่งเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีแต่ว่าจะทำดีไหมผมลังเลอยู่ผมเลยไปซาวเช็คไงซาวเช็คในเพจอะเพจหนอนหนังนั่นแหละแฟนคลับหนอนหนังนะครับที่เขาติดตามในเพจหนอนหนังด้วยเนี่ยเขาก็ลงความเห็นว่าเอ้ยพี่ทำเถอะทำเถอะจะได้คุยกันอย่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะโอเคเอาเป็นว่าอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่เราจะมาเกาะติดเลิฟคราฟคันทรีนะครับผมซึ่งพอมันทำแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะตามติดซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่2นะครับที่เราทำตามติดแบบนี้กันไปจนจบซีรีส์เลยจนจบซีซั่น1กันไปเลยต้องบอกตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเลิฟคราฟคันทรีนะสามารถหาดูได้ทางช่อง HBO ถ้าใครอยากจะหาแอปพลิเคชันก็ไปเซิร์ชคำว่า HBO Go เลยนะครับผมไปดูได้เลยรู้สึกว่าเดือนละเท่าไหร่แล้ววะผมจ่ายไปเดือนละ149บาทมั้งฟรีอาทิตย์แรกเนี่ยก็ลองดูครับตามติดได้ซีรีส์นี้พูดอย่างแรกเลยคืออันแรกเนี่ยจะไม่สปอยแต่มีอีกนิดนึงการทำความรู้สึกเกาะติดซีรีส์เนี่ยในพาร์ทแรกอ่ะผมจะพยายามไม่สปอยเลยนะแต่ในพาร์ท2พาร์ท3ต่อไปอ่ะคุณซีเรียสกันไหมว่าแบบมันจะต้องมีสปอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตอนฉลาดเกมโกงอ่ะเจอปัญหาแล้วคือปกติแล้วผมทำความรู้สึกกับทำโคตรสปอยเนี่ยโคตรสปอยก็คือสปอยไปเลยหนักไปเลยนะครับมันนอนหนังมันชัดเจนไงไม่สปอยคือไม่สปอยสปอยคือสปอยกันหนักไปเลยแล้วคราวเนี้ยพอมันมาเกาะติดซีรีส์อย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าพาร์ทที่2ที่3อ่ะมันคุยกับคนที่ดูแล้วต่อให้เป็นความรู้สึกก็ตามแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราแชร์กับคนที่ดูแล้วผมเชื่อเลยว่า 90% ใครที่ยังดูผมในพาร์ท2พาร์ท3นะเป็นคนที่ดูซีรีส์เรื่องนั้นแล้วเว้ยผมคิดอย่างนี้นะไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดนะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะก็เป็นว่าเอาแบบนี้แล้วกันครับในพาร์ทแรกเนี่ยมันจะไม่สปอยถือว่าผมมาแชร์ความรู้สึกแบบอารมณ์เฮ้ยเจอซีรีส์ที่ใช่สนุกแล้วมาแชร์แล้วมาแนะนำให้ฟังแต่ในพาร์ท2พาร์ท3เนี่ยเราดูกันไปแล้วผมจะตีต่างว่าทุกคนดูแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่สปอยนิดนึงแต่มันจะไม่ถึงโคตรสปอยเอาเป็นว่าตามนั้นนะครับผมอ่ะกลับมาที่ Lovecraft Country Lovecraft Country เนี่ยผมเห็นโปรเจกต์ครั้งแรกจากการโปรโมทเราเริ่มเห็นโปรเจกต์กันน่ะก็มีสื่อไทยมีเพจรีวิวมีเพจแนะนำข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์หลายๆเพจเขาก็แนะนำขึ้นมาว่า Lovecraft Country เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่จอร์แดนพิวนั่งแท่นครีเอทขึ้นมาเราไปเช็คใน IMDB นะมันก็จะมีครีเอเตอร์นะก็คือเฮดหลักๆจะมีจอร์แดนพิวแล้วก็มีมิชากรีนตัวจอร์แดนพิวนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมตอน Get Out ตอน Us ผมชอบมากผมชอบ Us น้อยกว่า Get Out นะแต่จอร์แดนพิวเนี่ยเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากโดดเด่นและชัดเจนแบบมอง100เมตรกูเห็นตัวหนังปุ๊บเสี้ยววินาทีแรกกูจอร์แดนพิวแน่นอนนี่พูดในฐานะคนที่ชอบไงชอบสไตล์เขาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งสไตล์ของจอร์แดนพิวนี่แม่งเข้ากับผมได้อย่างแบบเหมือนคอเดียวกันแม่งคุยกันภาษาเดียวกันไอ้เหี้ยชนดังเป้งเลยไอ้สัตว์มาคนละแก้วชนแล้วนั่งคุยกันอย่างเมามันอะไรเงี้ยผลงานของจอร์แดนพิวสำหรับผมเนี่ยมันคุยกับผมระดับนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้ Lovecraft Country ผมรอดูอยู่แล้วแต่ตัวมิชากรีนเนี่ยผมไม่รู้จักว่ะผมทราบข้อมูลแค่ว่าส่วนใหญ่แล้วเธอจะอยู่ในฝั่งของไรเตอร์คือเขียนบททีวีซีรีส์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่สายดูซีรีส์อยู่แล้วไม่ใช่สายดูนี่คือดูบ้างนะครับผมแต่ไม่ได้ดูลึกเท่าทุกคนถ้าพูดว่าสายดูซีรีส์บางคนที่นั่งอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ช่ำชองกับผมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงซีรีส์นะดูอยู่ในระดับคนทั่วไปซึ่งสไตล์ของจอร์แดนพิวเนี่ยแม่งคุยกับผมนั่งโบโบโบอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าพูดเลยนะว่า EP แรกที่เราได้ดูมาเนี่ยถือว่าสตาร์ทได้ดีพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์มันจะมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือมันจะต้องปูก่อนเริ่มเรื่องมาจะต้องปูก่อนเขาจะต้องให้เรารู้ว่าเฮ้ยในซีรีส์เนี้ยมีใครทำอะไรที่ไหนยังไงเรื่องราวสั้นๆนะครับของ Lovecraft Country ก็คือ Freeman เป็นชายหนุ่มแอฟริกันอเมริกันผิวสีที่จำเป็นจะ
ต้องเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเข้ามาอยู่ในอเมริกาเพื่อที่จะมาตามหาพ่อที่หายไประหว่างทางเขาก็ได้รู้เบาะแสนะว่าพ่อตัวเองอยู่ที่ไหนเว้ยมีการเดินทางแอดเวนเจอร์ประจนภัยและได้รู้ด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีการข้องเกี่ยวกับเลิฟคราฟต์คันทรีด้วยต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมันสตาร์ทที่ตรงนี้บรรยากาศของหนังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเลิฟคราฟต์แบบแน่นๆเผื่อนะครับเผื่อถ้าใครไม่รู้จักเลิฟคราฟต์นะจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักเลิฟคราฟต์ในระดับที่ลึกมากนะครับผมแต่ก็พอจะรู้ข้อมูลบ้างก็จะแชร์เท่าที่ผมรับทราบเกี่ยวกับเลิฟคราฟต์แล้วกันนะครับเลิฟคราฟต์เนี่ยเป็นชื่อของนายโฮเวิร์ดฟิลิปเลิฟคราฟต์หรือที่คนรู้จักในนาม HP เลิฟคราฟต์H.P. Lovecraft เป็นนักเขียนนะครับผมเขาเกิดในปี1989ฟลอริดาโรดไอแลนด์จริงๆประวัติของโฮเวิร์ดฟิลิปเลิฟคราฟต์เนี่ยมันก็เหมือนกับกวีมือเอกหลายๆคนของโลกที่แบบช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอ่ะมันก็จะขมขื่นนะก้ำกืนฝืนทนอย่างโฮเวิร์ดฟิลิปเลิฟคราฟต์เนี่ยเขาพ่อตายแต่เด็กนะชีวิตต้องจับพัดจับผูไปอยู่กับลุงเว้ยพอลุงเสียก็ต้องไปอยู่ในต้องพูดว่าหอพักเล็กๆกับแม่ต้องไปเผชิญกับชะตากรรมแม่งต้องพูดว่าไม่สวยงามอย่างนี้ดีกว่าลำบากชีวิตลำบากชีวิตก็ลำบากมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งของชีวิตก็ได้ไปอยู่ในห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องพักเล็กๆในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในย่านเลดฮุกซึ่งช่วงนั้นเนี่ยครับในเลดฮุกเนี่ยมันเป็นเหมือนสถานที่ที่ผู้อพยพเขาจะไปอยู่กันตามประวัติของเขากล่าวว่าไอ้ช่วงที่ฮาวเวิร์ดฟิลิปเลิฟคราฟต์อยู่ที่เลดฮุกเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาไม่ค่อยชอบที่สุดลำบากมากต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆเยอะแยะมากมายผู้คนแย่ๆแล้วก็ไอ้ช่วงที่อยู่เลดฮุกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจุดให้เกิดไอเดียต่างๆที่เราได้เสพผลงานมานะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยชายหนุ่มที่ชื่อฮาวเวิร์ดฟิลิปเลิฟคราฟต์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับผมในปี1937ซึ่งถือได้ว่าเป็นกวีเอกของโลกใบนี้อีกหนึ่งคนที่ใครเป็นคอสยองขวัญระทึกขวัญเนี่ยมันต้องรู้จักอย่างแน่ๆอันนี้คือส่วนของประวัติคร่าวๆมากๆของชายที่ชื่อ HP Lovecraft หรือชื่อเต็มๆคือ Howard Philip Lovecraft นะครับผมแล้ว Lovecraft คืออะไรพอพูดถึง Lovecraft ปั๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรส่วนตัวผมนะนี่ถือว่ามาแชร์กันนี่ถือว่ามาแชร์กันพอพูดถึง Lovecraft ปั๊บเนี่ยมันจะพูดถึงอำนาจลัทธิอิทธิฤทธิ์บางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้มันเป็นอำนาจมันเป็นพลังงานที่ยากมากๆที่มนุษย์จะเข้าใจแล้วเสน่ห์ของ Lovecraft อีกอย่างนึงคือเรื่องราวที่ได้อิทธิพลจากเลิฟคราฟต์เนี่ยมักจะมีความเทาๆอยู่มักจะไม่ขาวไม่ดำชัดเจนทุกอย่างในเรื่องราวที่เป็นอิทธิพลมาจากเลิฟคราฟต์นะจะมีความเทาๆดีก็ไม่ดีชัดเจนมากเลวก็ไม่เลวชัดเจนมากทุกคนมีความเทาๆอยู่ในตัวด้วยไอเดียตรงนี้แหละที่เลิฟคราฟต์ก็มักจะพูดถึงพลังลัทธิหรืออิทธิพลที่มนุษย์ยากจะเข้าใจเนี่ยมันก็พ่วงมาด้วยเมสเซจอื่นๆต่างๆมากมายอย่างเช่นเหยียดชนชั้นเหยียดสีผิวอันนี้พูดถึงน้ำหนักในส่วนของเรื่องในส่วนของนัยยะของความเป็นเลิฟคราฟต์ส่วนที่อยู่ผิวข้างนอกเนี่ยผมว่าทุกคนที่ดูหนังอยู่ผ่านตาเว้ยอย่างยังนึกถึงอย่างคาทูลูอย่างฮัสเตอร์The King in Yellow อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนปีศาจหรือเป็นเทพแห่งเลิฟคราฟต์ที่พวกเราน่าจะคุ้นชินตานี่ก็เป็นเลิฟคราฟต์นะครับเวลาพูดถึงเลิฟคราฟต์ผมก็จะนึกถึงประมาณนี้แหละใครที่มีข้อมูลอะไรลึกซึ้งหรืออยากจะอธิบายพูดคุยแลกเปลี่ยนนะข้างล่างได้นะครับผมข้างล่างได้คอมเมนต์ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมไปอ่านอ่ะกลับมาที่เลิฟคราฟต์คันทรีเลิฟคราฟต์คันทรีเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเลิฟคราฟต์คันทรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปเห็นก็คือบรรยากาศไว้ผู้คนพลังอำนาจที่เกินจะเข้าใจการแบ่งแยกชนชั้นการเหยียดสีผิวพูดถึงความประจนภัยแฟนตาซีพอพูดถึงเลิฟคราฟต์อีกหนึ่งช่องที่เข้ามาในหัวคือแฟนตาซีเหมือนกันมีความแฟนตาซีมีความเป็นฮอร์เรอร์เทเลอร์ถือว่าเป็นซีรีส์อีกตัวนึงที่พูดได้ว่ามีช่องคาบเกี่ยวอยู่ในตัวเองเยอะมีส่วนผสมของหลากหลายช่องเยอะมากมีความเป็นดราม่าเจือๆนะในจุดยืนในสภาวะของตัวละครเว้ยมีความแฟนตาซีที่ปกคลุมหนังอยู่และความแฟนตาซีนั้นก็อยู่ภายใต้กรอบของเฮอร์เลอร์เทเลอร์ซึ่งเฮอร์เลอร์เทเลอร์เนี่ยไม่ได้มาตีกรอบแค่เฉพาะตัวหนังบรรยากาศหนังหรือความแฟนตาซีหรือสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวความเฮอร์เลอร์เทเลอร์เนี่ยยังตีกรอบในส่วนของเนื้อเรื่องน้ำหนัก
มีความเป็นมิสซิลี่อยู่นิดๆเพราะซีรีส์ Lovecraft Country เนี่ยจะเล่าถึงชายหนุ่มผิวสีที่แม่งต้องเดินตามหาพ่อเดินทางตามหาพ่อที่หายไปพร้อมกับเบาะแสอันน้อยนิดต้องพูดว่าอย่างนี้เบาะแสอันน้อยนิดเท่าที่มีแล้วระหว่างเดินทางนี่เนี่ยแม่งไปเจอไอ้ชิเจอทุกอย่างที่เกินจะบรรยายทั้งทางกายภาพและทางจิตใจเจออุปสรรคจากสิ่งที่เกินจะบรรยายและสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่จั่วหัวเริ่มต้นมาได้ดีพูดเลยนะว่าเข้มข้นอะไอ้เหี้ยมันเข้มข้นมากอ่ะใครที่ชอบจอร์แดนพิวพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าผมตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะชื่อจอร์แดนพิวนะสารภาพตรงนี้เลยผมตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องนี้จากชื่อจอร์แดนพิวผมตัดสินใจจากชื่อจอร์แดนพิวมากกว่าความเป็นเลิฟคราฟซะอีกเพราะว่าส่วนตัวผมอย่างที่บอกผมรู้จักเลิฟคราฟแค่ระดับนึงนะครับผมระดับนึงรู้จักเท่าที่คนทั่วไปรู้จักอ่ะอยู่ในระดับคนทั่วไปเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้นะเดี๋ยวเราหนอนหนังจะติดตามกันจนจบซีซั่นเลยจะได้มันกันจะได้มันกันแต่เหมือนเดิมนะครับยังไม่รับปากว่าจะออกมาถี่แค่ไหนเพราะณตอนนี้เนี่ย EP ที่2เนี่ยเราจะได้ดูกันในทาง HBO นั่นแหละก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเลย EP ที่2นะครับผมก็รอดู EP ต่อไปผมนี่รอดูมากณตอนนี้คืออยากดู EP 2มากไอ้เหี้ย EP สนุกมากใครมีความรู้สึกอย่างไรยิ่งถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับ Lovecraft Country นะแชร์ถือว่าแชร์คุยกับผมด้วยนะครับผมจะได้แบบมีความรู้เพิ่มเติมจากทุกๆคนด้วยนะก็เป็นว่าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมสุดท้ายนะก่อนจากกันไปไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีจะเหี้ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันคืองานศิลปะที่คุณต้องไปเสพเองคุณต้องไปเห็นด้วยตาภาพยนตร์เรื่องนั้นมันอาจจะเหี้ยสำหรับคนนั้นมันสำหรับคนนั้นไงแต่มันอาจจะไม่เหี้ยสำหรับคุณก็ได้ต้องไปสัมผัสด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าหนอนหนังพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยย้ำว่าหนอนหนังเป็นคนพูดนะ วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ